ครับเสร็จไปแล้วก็พี่ขออโหสิกรรมให้พี่แล้วน้องก็กลับบ้านน้องเดี๋ยวน้องก็ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วแล้วจะไม่มีน้องก็ต้องดำรงชีวิตของน้องถ้าพี่ออกวันไหนคือไม่ได้ออกหรือตายบนคุกหรือตายในคุกใกล้เกินไปอยู่ด้วยกันมาหลายปีอยู่ด้วยกันกี่ปีแล้วนี่แล้วว่ารักคนอย่ารักมากใกล้เกินไปเคยได้ยินภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้หญิงฆ่าใครจะแตะเรื่องนี้คล้ายกันเลยเหตุการณ์นี้คือหนุ่มเลี้ยงเป็ดเด็ดชีวิตเพื่อนเด็ดชีวิตเพื่อนเพราะเคยเตือนไอ้นี่แล้วอย่าด่าเมียเราอย่าด่าเมียเราแต่เตือนแล้วยังไม่เข้าใจก็เลยเอามีดปาดคอไป1ทีจากนั้นเอาค้อนทุบไปอีก5ครั้งถามว่าตายไหมตายตั้งแต่เชือดคอแล้วฮะคือลุงสมบัติวงศรีแก้วอายุ57ปีเป็นคนงานเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งนะครับเหตุการณ์นี้หนุ่มเลี้ยงเป็ดเด็ดชีพเพื่อนเลี้ยงเป็ดด้วยกันคนตายก็เลี้ยงเป็ดคนที่ฆ่าก็เลี้ยงเป็ดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เจอเมื่อวานนี้ตำรวจภูธรสตึกเนี่ยไปตามล่าตัวคนฆ่ามาได้จับได้2คนนะคนฆ่าคือผู้ชายคนที่มาด้วยเนี่ยเป็นแฟนผู้ชายชื่อว่าวินิตกับอภัชราอายุใกล้ๆกันนะครับเหตุการณ์นี้ทางวินิตยืนยันว่าฆ่าเพียงคนเดียวเรื่องของเรื่องเอาค้อนปอนทุบหัวไปแล้วจากนั้นเอามีดกรีดยางฟันคอไป1ทีงานนี้เลยเสียชีวิตคาที่นะครับแต่ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายวินิตขอเวลาอีกนิดนึงวินิตขอเวลานิดนึงเพื่ออะไรลาเมียก่อนได้ไหมที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะรักเมียหวงเมียไม่อยากให้เพื่อนปากเสียมาด่าเมียของตัวเองดังนั้นก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวขึ้นรถคุมผู้ต้องขังไปขอลาเมียครั้งสุดท้ายสั่งลาฟังบรรยากาศไปแล้วก็พี่ขออโหสิกรรมให้พี่แล้วน้องก็กลับบ้านน้องเดี๋ยวน้องก็ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วน้องจะไม่มีพี่น้องก็ต้องดำรงชีวิตของน้องถ้าพี่ออกวันไหนคือไม่ได้ออกหรือตายบนคุกหรือตายในคุกไกลเกินไปอยู่ด้วยกันมาหลายปีอยู่ด้วยกันกี่ปีแล้วนี่แล้วว่ารักคนอย่ารักมากไกลเกินไปสั่งนางรักมากก็เลยก่อเหตุฆ่าเพราะว่าเพื่อนน่ะปากเสียมาด่าเมียของเราจากนั้นค้อนทุบเอามีดกรีดยางอันนั้นน่ะคมกริบเลยนะจึกเดียวเลยเลือดพุ่งสาดเลยนะครับเหตุการณ์นี้ดำเนินคดีวินิจตามกฎหมายแต่ปรากฏว่างานนี้คดีพลิกคดีพลิกเพราะอะไรมีหลุดออกมาบอกว่างานนี้ก่อนที่วินิจจะทุบและปาดคอเมียเป็นคนสั่งเมียสั่งฆ่าแถมยื่นอาวุธให้อีกต่างหากงานนี้เลยจบแบบทวินเลยครับกลายเป็นว่าไม่ได้จับแค่วินิจคนเดียวจับอภัชราดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าตามกฎหมายด้วยทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำเองนะแต่สั่งให้ผัวฆ่าดังนั้นถือว่าเป็นคนสั่งการและยื่นอาวุธให้นี่คือข้อหาร่วมกันฆ่านะฮะผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะโอ้ยอะไรจะโหดเหี้ยมขนาดนั้นเจอเต็มเลย